ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวข่าววันนี้ก็มีเรื่องราวที่ว่าทั้งร้อนทั้งร้อนทั้งเผ็ดเลยแล้วกันครับแล้วก็เรื่องราวของยาเสพติดมาชมข่าวบรรยากาศสบายๆกันบ้างนะครับบรรยากาศส่งทหารผลัดหนึ่งเข้าเป็นทหารกองประจำการลูกผู้ชายไทยครับต้องไปเป็นทหารครับที่สถานการณ์จังหวัดอ่างทองครับผู้ปกครองและครอบครัวต่างเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อส่งบุตรหลานเพื่อไปเป็นทหารกองประจำการผลัดหนึ่งยังปี2555เพื่อเข้ารับการฝึกเพิ่มพูนทักษะด้านทหารที่จังหวัดอ่างทองนะครับมีชายไทยเข้าเป็นทหารกองประจำการจำนวน208นายโดยแบ่งเป็นทหารบก169นายทหารอากาศ39นายโดยทหารทั้งหมดจะถูกส่งไปที่มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก่อนจะแยกไปเป็นค่ายอื่นๆต่อไปครับคุณเจี๊ยบบรรยากาศภาคภูมิใจนะอบอุ่นนะพี่โชคมาส่งลูกหลานกันครับผมว่าใครได้เป็นทหารน่ะดีนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นทหารแล้วไม่เป็นยังไงพี่โชคเคยเป็นมาแล้วผมไม่เคยเป็นทหารสุดยอดครับคนที่ไม่เคยมีระเบียบไม่เคยมีระเบียบวินัยทางตัวด้วยตัวเองนะครับไปเป็นทหารแล้วได้หมดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าได้ความเป็นชายที่สมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินระเบียบวินัยในเรื่องของบุคลิกภาพได้หมดครับและที่ได้มากกว่าตอนนี้ครับคือได้เงินถือว่าเงินเดือนนี่เป็นหมื่นนะครับทีนี้ก็น่าจะเป็น 7-8,000 แล้วถ้าคุณไปชายแดนนี่ได้เป็นหมื่นได้ไปชายแดนก็ยังมีสิทธิพิเศษนะคุณเจี๊ยบครับได้บัตรผ่านศึกด้วยนะครับคือรถเมล์คือราคาครับนะครับผมว่าต่อไปนะคุณเจี๊ยบทหารนี่ก็สมัครกันหมดครับค่อยดูเถอะไม่ต้องมาคัดเลือกเมื่อเช้าแค่ขึ้นรถบัสไปเนี่ยได้ตังค์นะพี่โชคคนละ150บาทฮะเนี่ยดูเด็ดค่าเดินทางค่าเดินทางนี่ครับเซ็นชื่อรับตังค์กันเลยเป็นผมดูหน้าแต่ละคนเหมือนไม่อยากไปนะแต่จริงๆแล้วนะฮะพอขึ้นรถไปแล้วก็บอกว่าพอขึ้นรถไปเนี่ยคุณเจี๊ยบสมัยนั้นที่เป็นทหารพอขึ้นรถพอรถจะเข้ากองบินผมเป็นทหารอากาศผ่านที่2ของโคกระเทียมลพบุรีกองบิน2เขาบอกว่าใครที่ว่ามีเขี้ยวมีเล็บมีอะไรที่ร้ายๆเอาถอดออกไว้นอกกองบินครับเข้าไปแต่ความดีความเป็นลูกผู้ชายหมายว่าถอดเขี้ยวเล็บออกไว้ให้หมดเข้าไปนั่นก็คือคุณจะเป็นคนใหม่ละคุณจะเป็นเสือสิงกระทิงแรดอะไรไม่สนใจเอาไว้ข้างนอกให้หมดเอาไว้ข้างนอกคุณจะเข้ามาใช้ในกองบินในค่ายทหารดีมากครับยังไงก็ไม่ต้องห่วงบุตรหลานไปสบายครับเรียนที่ทหารก็แต่ต้องเนื้อต้องตัวไม่ได้นะครับถูกเนื้อถูกตัวไม่ได้บางคนบอกโอ้ยจะไปโดนซ้อมโดนอะไรไม่มีนะครับระบบนี้นะเดี๋ยวฝากไว้หน่อยพี่โชคถ้าเกิดว่าผัดสองใบเนี่ยคือก่อนไปสักเดือนเนี่ยควรจะออกกำลังกายบ้างนะเตรียมพร้อมนิดนึงไม่ใช่ไปอยู่ดีไปพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยร่างกายเราปรับไม่ทันหรอฮะพอไปเป็นนะฮะเข้าไปประจำการก็ตอนเช้าครั้งแรกก็ซ้ายอย่างเดียวนะฮะครับเดินให้คำว่าซ้ายพอพูดกันเยอะๆก็ไปตายครับอันนี้ก็นะครับเรื่องราวของเป็นความภาคภูมิใจของคนที่ไปรับใช้ชาตินะครับ